ในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของ Tesla และผู้ผลิตรถยนต์ EV ค่ายดังๆนะครับกว่า16แบรนด์จากทางฝั่งของประเทศจีนนั้นลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจนะครับว่าจะไม่ทำสงครามราคาแล้วครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7-Elevenก่อนหน้านี้ก็ลดลงมานะฮะสำหรับตัวราคาเนี่ยลดกันไปลดกันมาเนี่ยนะครับบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะโดยจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่การแข่งขันในตลาดแห่งนี้จะมีความเข้มข้นอย่างมากโดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์ต่างประเทศเช่น Tesla กับแบรนด์ในประเทศจีนครับก็นำไปสู่สงครามเรื่องของการหั่นราคาที่ดุเดือดมากๆล่าสุดครับเทสลาและก็ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นแนวหน้าของจีนครับไม่ว่าจะเป็น BYD Neo แล้วก็ Xpeng นะครับรวมไปถึง Chery Automobile แล้วก็จีลี่ด้วยนะครับก็ออกมาร่วมกันลงนามให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรมหลีกเลี่ยงการตั้งราคาที่ผิดปกติก็เป็นการส่งสัญญานะครับว่าจะหยุดการทำสงครามราคาแล้วล่ะครับพิธีลงนามจัดขึ้นที่ China Auto Forum ที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนโดยมีผู้บริหารจากผู้ผลิตรถยนต์16แบรนด์เพื่อเป็นการลงนามรับทราบและก็ปฏิบัติตามประเด็นต่างๆที่ระบุเอาไว้อยู่ในร่างสัญญาเนื่องจากว่า Tesla เป็นผู้ที่จุดชนวนสงครามราคาตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2022 ที่ผ่านมาจนกระทั่งแบรนด์อื่นยอดขายก็ชะลอตัวลงมาจริงครับก็เลยต้องกระโดดเข้ามาลงสนามสงครามราคาแข่งกันลดราคากันอย่างเต็มที่นะครับโดยตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2023 ที่ผ่านมาต้นปีนี้เนี่ยนะครับก็เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละแบรนด์ก็ไม่ยอมนะฮะก็ลดราคาแข่งขันเพื่อเป็นการดึงดูดคุณลูกค้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทั้ง Tesla แล้วก็ BYD เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็ถือว่าเป็นคู่ปรับหลักเลยสำหรับสงครามราคาในรอบนี้เนื้อราคาลงมาเฉลี่ยมากถึง106%ในช่วง5 เดือนแรกของปีนี้ซึ่งการลดราคาดังกล่าวก็ทำให้ลูกค้าบางรายที่ซื้อรถไปแล้วไม่พอใจครับรวมถึงเจ้าของรถ Tesla ก็ไม่พอใจครับจนพากันไปที่ร้านค้าแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงจากวิกฤตโควิดก็มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการสะสมของสินค้าในสต็อกที่มากเกินไปก็เลยทำให้ทางแบรนด์นั้นก็ต้องพยายามที่จะกระจายสินค้าจนกระทั่งต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเองครับลดราคาลงมาซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนก็สั่งการให้สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนนำบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง16แบรนด์มารวมกันครับเพื่อลงนามในข้อตกลงอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ก็ยังให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะไม่หลอกลวงผู้บริโภคและจะช่วยรักษาเสถียรภาพการเติบโตของตลาดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของรถยนต์เป็นหลักเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ